สวัสดีครับจากร้านธวัชชัยนะครับขอบคุณโอกาสดีๆที่ลูกค้านำ BM Series 7มาติดเป็นฟิล์ม V คูณ VK10 ตัวนี้กันความร้อนที่ดีที่สุดของฟิล์ม V คูณเลยแล้วก็เป็นตัวที่ท็อปที่สุดของฟิล์ม V คูณบานหน้าที่ลูกค้าใช้นะครับก็คือ VK10 เทียบเท่ากับ 80% นั่นเองจะสังเกตได้ว่าเวลาเรามองอยู่บนท้องถนนเนี่ยให้ความเป็นส่วนตัวในระดับนึงเลยนะครับไม่สามารถมองเห็นข้างในได้แต่เดี๋ยวเราลองไปดูรอบคันกันก่อนแล้วผมพาไปดูในรถนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างพอเราติด 80% รอบคันแบบนี้นะครับหลายๆคนนะครับก็มักเชื่อว่ามันทึบมากๆแต่อย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับว่ามันไม่ทึบเดี๋ยวเราลองไปดูด้วยกันว่า 80% ที่เราติดนะครับของ V คูณจะเป็นยังไงกันบ้างส่วนสีของฟิล์มนะครับถ้าใครจะติดแล้วเนี่ยสีเขานะครับไม่ได้ออกดำปี่นะครับเขาจะเป็นดำอมเขียวนั่นเองเดี๋ยวเราลองไปดูบานหลังกันบ้างว่าติดไปแล้วจะเป็นยังไงกันบ้างบานหลังคันนี้นะครับก็ติดเป็น VK10 เช่นกันนะครับจะสังเกตได้ว่ามันก็จะออกสีประมาณนี้ครับแล้วก็ความทึบเนี่ย 80% ก็มองไม่เห็นข้างในอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีสติ๊กเกอร์โลโก้แบบนี้ให้นะครับของฟิล์ม V คูณว่าเป็น V คูณของแท้นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูอีกฝั่งนึงว่าถ้ามันไม่มีแสงจะเป็นยังไงกันบ้างพอมันไม่มีแสงเนี่ยมันจะทำให้ตัวของฟิล์มนะครับมองเข้าได้เล็กน้อยเพียงเท่านั้นเวลาเราจอดในร่มส่วนลูกค้าจำนวนมากนะครับว่าถามว่าถ้าเราจะเช็คยังไงว่าเป็นฟิล์ม V คูณของแท้เดี๋ยวผมสอนนะครับว่าเช็คยังไงแล้วก็เรื่อง Easy Pass อีกเรื่องนึงโอเคผมเข้ารถมาแล้วครับวิธีแรกที่เราจะเช็คได้คือเราดูว่าใบรับประกันเนี่ยมันตรงกับเบอร์ฟิล์มเราไหมมี VK อย่างเช่นเราติด VK 10มันควรเป็น VK 10นะครับแล้วก็วิธีที่2นะครับถ้าเราจะเช็คที่ตัวฟิล์มเลยก็คือมันจะมีไลเนอร์นะครับที่มันเป็นแผ่นกันรอยของตัวฟิล์มมันจะเขียนว่าฟิล์ม V คูณแบบนี้เลยนะครับสามารถนำไปเช็คได้เนาะหรือขอเขาดูก่อนก็ได้ถ้าเราไม่มั่นใจในการติดตั้งหรือนั้นนะครับสามารถขอดูได้เนาะบานหน้าที่ลูกค้าเลือกใช้ก็คือ VK 10เมื่อกี้ที่มันทึบออกมากๆเนี่ยพอเราอยู่ข้างในรถเนี่ยมันก็สว่างมากๆนะครับเนี่ยมองออกสบายตามากครับเคลียร์ตารู้สึกเหมือนแบบติดฟิล์มแบบ 60% อะไรประมาณนั้นนะเนี่ยผมมองว่ามันเหมาะออกใสสะอาดตานะครับส่วนค่าทีเซอร์หรือค่าที่ได้รับความนิยมจากสากลนะครับก็คือ 74% สูงที่สุดนะตอนนี้เท่าที่จะเป็นไปได้นะครับแล้วก็เรื่อง Easy Pass อีกเรื่องหนึ่งสมมติว่าเราติด BM Series 7แบบนี้นะครับปกติเราก็ต้องเว้าใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเราติดตรงเนี้ยมันไม่จำเป็นต้องเว้านะครับเราสามารถติดในพื้นที่ที่เป็นพลาสติกนะครับสัญญาณยังสามารถผ่านได้แต่ถ้าติดกับตัวฟิล์มนะครับสัญญาณผ่านไม่ได้แต่ถ้าเราไม่มีพื้นที่นะครับในการติดก็แนะนำว่าควรเว้าเนาะก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับผมมองว่ารถ BM Benz หรือToyota Honda เดี๋ยวนี้นะครับก็จะมีพวกแบบว่าส่วนที่เป็นเซ็นเซอร์มาอยู่แล้วนะครับเราสามารถติดทับได้เลยใช้ Easy Pass ได้ปกตินะครับส่วนตัวเนี้ย UV ก็ไม่ต้องพูดถึงครับ 99.99 รองรับถึงสกินแคร์นะครับว่าไม่เป็นมะเร็งผิวหนังแน่นอนถ้าใช้ฟิล์มรุ่นนี้2นะครับก็คือ IR ที่เป็นแสงความร้อนถึง 53% ก็กันได้ถึง 98% ถือว่าเยอะมากๆครับมันดีครับผมมองว่าถ้าฟิล์มอื่นๆนะครับก็กันความร้อนสู้ V คูณไม่ได้นะครับถ้าเราอยากได้ตัวที่พรีเมียมจริงๆนะครับก็ติดตัวนี้ไปเลยเพราะลูกค้าคันนี้นะครับก็ติดไปแล้วถึง3คันนะครับสำหรับ VK10 นั่นเองเพราะว่าเขาเคยใช้แล้วเขาประทับใจนะครับว่าเออมันได้ความเป็นส่วนตัวกันความร้อนดีแล้วใช้แล้วก็รู้สึกว่ามันเหมาะออกสบายตานะครับถึงแม้จะเป็น 80%ผมมองว่า 80% ของยี่ห้ออื่นนะครับอาจจะทำได้แต่ตัวนี้ทำได้ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยลองมานะครับแบบนี้เลยเนาะผมมองว่าจบนะครับติดแบบนี้ส่วนการขับนะครับอันนี้เป็นรถลูกค้าผมขับให้ดูไม่ได้เนาะก็เอามาจอดรอลูกค้านะครับรอรับอย่างเดียวถ้าใครชอบนะครับโทรเบอร์055-711-701นะครับหรือติดต่อร้านธวัชชัยเลยนะครับถ้าผมพูดผิดประการใดก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างแล้วก็ผมพยายามจะแก้ไขนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับจะเป็นกำลังใจอย่างมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมนะครับ